สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Toys Nova นะครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวเจ้านี่กันครับทันทันโอเคครับและนี่ก็คือหน้ากล่องนะครับของเจ้า Gundam Avalan Exia นะครับซึ่งหน้าปกนะครับก็จะเป็นรูปเจ้า Exia ตัวเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คืออุปกรณ์เสริมนะครับชุด Avalan นะครับก็ดูสวยทะมัดทะแมงขึ้นเยอะเลยครับสำหรับเจ้า Gundam Exia ในชุด Avalan นะครับซึ่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นด้านนะครับที่บอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับคือ Master Gate นะครับ Gundam Avalan Exia นะครับ Celestial Being Mobile Suit GN001/HSA01D นะครับก็เป็นรหัสของเจ้า Gundam Avalan Exia นะครับก็เป็น Master Gate นะครับที่มีอัตราส่วน1:100นะครับก็มาดูด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะบอกนะครับว่าพอเจ้า Gundam Avalan Exia นะครับต่อมานะครับด้านหน้านะครับและด้านหลังนะครับมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้า Gundam Avalan Exia นะครับด้านนี้ก็จะบอกครับว่าเป็น New Holographic นะครับ Part R Include นะครับก็เป็นเจ้าตัวสายที่เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับสายพลังงาน GN นะครับแล้วก็มีดีคอน้ำที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัว Limited นะครับที่ให้ฐานนะครับเป็นสีเหมือนเขียวมุกนะครับตัวนี้ครับซึ่งตัวเบสตัวนี้สวยมากนะครับเป็นฐานสีเขียวมุกนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นด้านนะครับที่บอกโหมดต่างๆนะครับของเจ้า Gundam Avalan Exia นะครับHigh Mobility Mode นะครับตัวนี้ครับซึ่งเจ้าชุดนี้ครับของเจ้า Gundam Exia นะครับพอใส่มาแล้วครับก็จะเพิ่มสปีดนะครับถึงดูเหมือนมันใส่ชุดก่อนแล้วจะดูหนานะครับแต่ว่าชุดนี้ก็เป็นชุดที่ใส่แล้วเพิ่มสปีดนะครับความเร็วและความทะมัดทะแมงให้เจ้า Gundam Exia มากขึ้นนะครับเนี่ยครับก็จะมีโหมด High Speed Mode นะครับเป็นโหมดตัวนี้นะครับและนี่ก็คือท่าแอคชั่นในโหมดต่างๆนะครับของเจ้า Gundam Avalan Exia นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้า Gundam Avalan Exia นะครับต่อมาแล้วจะเท่ขนาดไหนครับโอเคครับไปลุยกันเลยโอเคครับและนี่ก็คือ Master Gate Gundam Avalan Exia ก็ต่อเสร็จกันไปแล้วนะครับกับเจ้า Master Gate Gundam Avalan Exia นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็อุปกรณ์ครับครบพร้อมเลยครับสำหรับเจ้า Gundam Avalan Exia นะครับก็อุปกรณ์ครับที่ให้มานะครับในเจ้าตัว Master Gate Gundam Avalan Exia นะครับก็จะมีอย่างแรกเลยครับก็คือเนี่ยครับคู่มือครับในส่วนคู่มือของเจ้า Gundam Avalan Exia นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปเจ้า Gundam Avalan Exia นะครับก็เปิดมาหน้าแรกครับก็เนี่ยครับก็จะเป็นหน้าที่บอกแผงอุปกรณ์นะครับซึ่งแผงอุปกรณ์ของเจ้าตัว Gundam Avalan Exia เนี่ยให้มาเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับในความคิดผมไม่เหมาะกับมือใหม่นะครับก็เหมาะกับคนที่มีความชำนาญแล้วนะครับเนื่องจากแผงมันมีมาให้เยอะนะครับแล้วก็พาร์ทใสอะไรที่มีค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องชำนาญในระดับนึงนะครับจะต่อเจ้าตัวนี้ได้ครับก็ถือว่าต่อในระดับที่ค่อนข้างยากพอสมควรครับเนี่ยครับเปิดมาหน้าต่อมานะครับก็จะมีตัวแอคชั่นเบสมาให้นะครับอีกนะครับซึ่งอุปกรณ์ให้มาเยอะมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววิธีการติดดีคอนะครับกับวิธีการตัดแผงออกจากเกตนะครับแล้วก็เปิดมานะครับก็จะเป็นวิธีการต่อมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเจ้าคู่มือตัวนี้จะแปลกหน่อยนึงครับเพราะว่าปกติหน้ากลางนะครับจะเป็นตัวที่บอกในเรื่องครับแต่ว่าหน้ากลางเจ้าตัวนี้นะครับก็ยังเป็นแผงต่อนะครับไม่มีในรูปสีนะครับที่เป็นบอกในเรื่องนะครับก็จะเป็นในส่วนของแผงที่ต่อขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับเนื่องจากมันมีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะครับหน้ามันเลยเยอะมากเลยครับสำหรับเจ้าตัวนี้ครับและหน้าสุดท้ายครับก็เป็นรูปขาวดำนะครับสำหรับเจ้า Gundam Avalan Exia เนี่ยครับแล้วตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งนะครับการติดดีคอนะครับของเจ้า Avalan Exia นะครับซึ่งด้านหลังก็มีบอกเป็นรูปสีนะครับสำหรับเจ้า Avalan Exia นะครับก็บอกวิธีการติดนะครับแล้วก็ดีคอนะครับรวมถึงวิธีการลงสีนะครับซึ่งในคู่มือก็จะแปลกๆกว่าเจ้า Master Gate ตัวอื่นนิดนึงนะครับต่อมานะครับก็คือดีคอครับดีคอนะครับก็คือเป็นดีคอที่ให้มาสำหรับติดนะครับเจ้าตัวเตาพลังงาน GN นะครับตัวนี้ก็จะเป็นดีคอน้ำนะครับซึ่งติดไปแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นดีคอขูดครับแล้วก็สุดท้ายเป็นดีคอติดสติ๊กเกอร์ธรรมดานะครับก็ตัวนี้ถือว่าให้ดีคอมาทุกแบบเลยนะครับอย่างละนิดละหน่อยนะครับไม่ได้เป็นแผ่นใหญ่มากนะครับและต่อมาก็คือดาบบีมเซเบอร์นะครับแล้วก็บีมแดกเจอร์นะครับให้มานะครับตัวนี้ให้มาเยอะมากนะครับเนื่องจากเจ้าตัว Avalan Exia นะครับมี7ดาบนะครับแล้วก็4ดาบนะครับที่เป็นบีมเซเบอร์นะครับก็สามารถใช้เจ้าตัวบีมตัวนี้เสียบเข้าไปได้นะครับซึ่งเจ้ากันดั้มตัวอื่นนะครับจะใช้ดาบถือบีมเลเซอร์นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับใช้เท้าด้วยนะครับเลยมีบีมเลเซอร์มาให้ถึง4เล่มนะครับโดยกันดั้ม Avalan Exia นะครับก็เป็นโมบิลสูทนะครับของ Celestial Being นะครับซึ่งคนขับก็คือSessina SCA นะครับโดยเจ้า Exia นะครับได้รับการอัปเกรดนะครับโดยเสริมอุปกรณ์นะครับชุด Avalan นะครับก็จะมี
ตัวเกราะที่เพิ่มมานะครับแล้วก็อาวุธนะครับรวมถึงเจ้าฐานที่เป็นเหมือนเจ็ตสกีเลยนะครับซึ่งเจ้ากันดั้มอาวาแลนเอ็กเซียนะครับก็อยู่ในภาคพิเศษนะครับในภาคกันดั้มดับเบิลโอวีนะครับเซนกีนะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับก็เพิ่มอุปกรณ์ขึ้นมานะครับโดยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับใส่ขึ้นมานะครับเหมือนจะเทือท่านะครับแต่จริงๆแล้วครับเป็นอุปกรณ์นะครับที่ใส่นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วและความคล่องตัวให้เจ้ากันดั้มเอ็กเซียนะครับโดยเจ้ากันดั้มเอ็กเซียนะครับอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับก็เป็นโมบิลสูทนะครับที่เน้นการโจมตีระยะประชิดเป็นหลักนะครับดูได้จากอุปกรณ์นะครับไม่มีปืนเลยนะครับจะมีเป็นอุปกรณ์ที่เป็นดาบนะครับซะส่วนใหญ่นะครับกับมีดนะครับที่เป็นอุปกรณ์นะครับระยะประชิดนะครับซึ่งเป็นเรื่องยากนะครับที่จะทำให้เจ้ากันดั้มเอ็กเซียเนี่ยสามารถต่อสู้กับศัตรูนะครับที่เป็นโมบิลสูทหรืออากาศยานนะครับที่เคลื่อนที่ได้ความเร็วสูงและบนอากาศนะครับทำให้เจ้าเอ็กเซียนะครับต้องติดตั้งชุดอัลแลนเอ็กเซียนะครับเพื่อที่จะบินได้นะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วนะครับได้ทันคู่ต่อสู้และเข้าต่อสู้ประชิดตัวศัตรูได้นะครับ okay. ในส่วนจุดขยับนะครับของเจ้ากันดั้มอัลแลนเอ็กเซียนะครับก็อยากให้ดูนี่ก่อนเลยครับแทนแอคชั่นเบสนะครับตัวนี้ก็จะต่างจากแอคชั่นเบสตัวอื่นนะครับเนี่ยครับเป็นสีเขียวมุกนะครับไม่ได้เป็นสีเทาเหมือนสีอื่นนะครับแต่ว่าซูมเข้ามาใกล้ๆครับก็จะเห็นนะครับเป็นสีเขียวมุกนะครับที่เป็นเหมือนสะเก็ดนะครับไปยิบระยับด้วยนะครับก็มีความสวยครับมีเหมือนกับเกล็ดประกายนะครับที่แบบวิบวับๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีพิเศษนะครับสวยมากนะครับสำหรับเจ้าตัวแอคชั่นเบสนะครับตัวพิเศษสำหรับเจ้ากันดั้มอัลแลนเอ็กเซียนะครับซึ่งให้มาพิเศษนะครับกว่าแอคชั่นเบสตัวอื่นนะครับและในส่วนจุดขยับนะครับของเจ้ากันดั้มอัลแลนเอ็กเซียนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าตัวนี้มันค่อนข้างเทือทามากนะครับจะขยับอะไรค่อนข้างยากนะครับก็ขยับได้นิดหน่อยนะครับเป็นท่าแอคชั่นนะครับก็เหมาะแล้วครับที่มันให้แอคชั่นเบสมานะครับก็คือตั้งไว้กับแอคชั่นเบสตรงๆเลยนะครับซึ่งแอคชั่นเบสนะครับก็จะมีตัวเดือยตรงนี้นะครับที่ให้มานะครับก็สามารถเสียบเข้าไปข้างล่างนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นฐานของมันพอดีเลยครับเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็ตั้งได้โดยตรงครับไม่ยากอะไรครับแต่ในจุดขยับนะครับก็จะสามารถขยับได้ดังนี้นะครับก็คือตรงขานะครับที่เป็นเจ้าตัวเจ็ตสกีเนี่ยก็จะสามารถยกขึ้นมาได้อย่างนี้นะครับชิบพับขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับโดยเจ้าตัวนี้สามารถถอดได้นะครับพอถอดมาปุ๊บก็จะเป็นลักษณะแบบประมาณนี้ครับแต่ว่ามันก็จะมีอุปกรณ์ที่ให้มาไม่ได้แหว่งนะครับก็จะมีเจ้าพวกนี้ครับที่ให้มาชิบมาใส่เพิ่มนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับไม่ให้มันดูแหว่งนะครับแล้วก็เจ้าตัวพาร์ทที่เป็นเข่านะครับที่ให้มานะครับสำหรับเจ้ากันดั้มอัลแลนเอ็กเซียนะครับซึ่งขานะครับก็สามารถขยับได้ปกติครับแต่ตอนที่ใส่เจ้าตัวที่เป็นฐานสกีเนี่ยมันก็จะติดนิดหน่อยครับไม่สามารถขยับได้มากสักเท่าไหร่นะครับตรงเอวนะครับก็จะเคลื่อนได้นิดหน่อยครับสำหรับเจ้ากันดั้มอัลแลนเอ็กเซียครับแขนที่กลางได้นะครับหุบพับอะไรได้ปกติครับตรงนี้ก็จะเลื่อนได้นะครับพับลงไปได้นิ้วมือครับก็จะขยับนิ้วโป้งได้นิ้วชี้ได้นะครับนะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้จะขยับได้ส่วน3นิ้วครับนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยจะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับก็จะขยับได้ประมาณนี้นะครับสำหรับนิ้วในส่วนไหล่ครับก็จะยกขึ้นได้ประมาณนี้ครับเป็น7 2ข้างหัวครับหมุนได้ปกติเอวครับก็บิดได้พอประมาณครับมันติดตรงด้านข้างตรงนี้นะครับไม่สามารถบิดได้เยอะมากนะครับก็ปิดได้พอประมาณนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับพาร์ทหลังก็จะมีอาวุธมาให้นะครับตรงนี้ดาบก็จะเสียบไว้อย่างนี้ครับสามารถถอดออกมาได้ครับเจ้าตัวเจนลองเบดนะครับตัวนี้กับโล่นะครับกับเจนชิลก็จะประมาณนี้นะครับสามารถพับได้นะครับจะประมาณนี้นะครับตัวดาบตัวอื่นนะครับก็จะสามารถถอดออกมาได้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีบีมเซเบอร์นะครับ4เล่มนะครับสามารถถอดออกมาได้นะครับสามารถเอาเจ้าตัวบีมเซเบอร์เนี่ยครับมาใส่ได้นะครับเป็นแดกเกอร์นะครับสั้นๆแล้วก็เป็นตัวเซเบอร์นะครับบีมเซเบอร์ดาบยาวได้นะครับซึ่งจุดขยับคร่าวๆนะครับของเจ้ากันดั้มอัลแลนเอ็กเซียก็จะประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่สวยมากๆเลยครับซึ่งคราวที่แล้วนะครับผมก็รีวิวนะครับเจ้ากันดั้ม WO X Enslicer ไปนะครับตัวนี้นะครับตั้งคู่กันนะครับต้องสวยมากๆแน่เลยครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับให้อุปกรณ์เสริมนะครับมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับรวมถึงเจ้าแอคชั่นเบสนะครับที่มีสีพิเศษด้วยนะครับในส่วนจุดประกอบนะครับถือว่าลงล็อกแน่นพอดีนะครับตามสไตล์ของบันไดนะครับงานแท้นะครับจุดประกอบดีมากๆเลยครับสีเสริมนะครับถือว่าทำออกมาดีครับแบ่งแยกเฉดสีได้สวยมากเลยครับจุดขยับจุดอะไรนี่ก็ถือว่าโอเคครับในระดับเจ้ากันดั้มนะครับที่มีอุปกรณ์เสริมให้ขนาดนี้ครับแล้วก็มีแอคชั่นเบสมาให้ครับตัวนี้ครับซื้อมาตั้งโชว์จบสวยนะครับแต่ข้อเสียของมันนะครับก็คือตัวนี้นะครับสามารถเพิ่มไฟได้นะครับในเตาพลังงาน GN ครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ให้ไฟมานะครับต้องซื้อไฟแยกนะครับสำหรับเตาพลังงาน GN นะครับถึงจะมาประดับและสวยเพิ่มมากขึ้นนะครับ
แต่โดยรวมนะครับเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าผ่านครับก็โอเคครับก็ขอจบการรีวิวนะครับเจ้า Masquerade Gundam Avalanche Exia แต่เพียงเท่านี้นะครับและคราวหน้านะครับจะมีของเล่นของสะสมชิ้นไหนนะครับมารีวิวเพื่อนๆอีกนะครับหรือพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวแหล่งของเล่นที่ไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Channel Toys Nova เลยนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามช่องชมรมนะครับคนรักของเล่นของสะสมนะครับช่องทางการจอยนะครับก็เข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าคนรักของเล่นของสะสมนะครับแล้วก็จอยกันเข้ามาเองนะครับส่วนคราวนี้ครับต้องลากันไปแล้วครับกับเจ้า Masquerade Gundam Avalanche Exia A Gundam What? What was that? I am a Gundam What are you talking about? Gundam Meister だ Gundam だ Gundam だ Gundam 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 GundamGundam, Gundam, 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 Gund